แดกไม่รู้เวลามิลลิโดนด่าแรงหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงแฟนคลับไม่ทนฟาดแทนแดกไม่รู้เวลามิลลิเดนุภาโดนด่าแรงหลังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีระดับโลกงานนี้แฟนคลับไม่ขอทนออกโรงฟาดแทนเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงแร็ปเปอร์สาวมากความสามารถมิลลิเดนุภาคณาธีรกุลนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดียวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์งานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลล่า2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเธอแต่ก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะมิลลิระเบิดความมันสุดเหวี่ยงจนเวทีลุกเป็นไฟเลยทีเดียวแถมโชว์ของเธอยังสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะสาวมิลลิร้องแร็ปถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินรีต้นละแสนนาซีรถไฟไทยสมัยรัชกาลที่5ใช้เวลา120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างแต่ที่ว้าวมากกว่านั้นมิลลิชวนคนต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วงแถมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีท่ามกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากแต่ไม่วายกลับโดนดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตคนหนึ่งด่าเธอว่าแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารยาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละเรียกว่างานนี้ไม่ต้องถึงมือของสาวมิลลิเสียเวลาฟาดกลับเพราะบรรดาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์ด่าแรงของชาวเน็ตคนดังกล่าวไม่ขอทนออกโรงตอบกลับฟาดแทนสาวมิลลิแบบรัวๆขอบคุณเพจคนแชร์ก็สวย รปภ.ฝากหวยกับแม่ค้าซื้อไม่มีเงินจ่ายบอกใครถามขายเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาเฮลั่นถูก30ล้านรปภ.ฝากหวยกับแม่ค้าซื้อไม่มีเงินจ่ายบอกใครถามขายเลยสุดท้ายไม่มีใครเอาเฮลั่นถูก30ล้านโทรบอกเมียจะสบายแล้วเมียยังนึกว่าติดโควิดวันที่17เมษายน65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งไปทำงานเป็นรปภ.อยู่กรุงเทพมหานครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่16เมษายน65จำนวน5ใบได้รับเงินรางวัล30ล้านบาทขณะนี้ได้เดินทางกลับมาหาลูกเมียที่บ้านตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้พบนายลบบัวไกรอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวและเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่บ้านพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แต่ประสบกับปัญหาขาดทุนเป็นหนี้ธนาคารธ.ก.ส.จึงได้ตัดสินใจไปสมัครงานที่กรุงเทพมหานครโดยได้เป็นรปภ.อยู่ที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่หลักสี่กทม.ส่วนภรรยาก็ได้งานเป็นแม่บ้านทำงานอดหลับอดนอนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หนี้และเอาไว้ใช้เมื่อยามแก่ชราจากวันนี้ถึงวันนี้ก็17ปีแล้วต่อมาเมื่อปีที่แล้วภรรยาต้องกลับมาดูแลหลานอยู่ที่บ้านตนจึงทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวในเรื่องการเสี่ยงดวงตนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดละ10ถึง20ใบเพราะอยากที่จะถูกรางวัลเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้หนี้เร็วๆแต่ที่ผ่านมาก็ถูก2ตัวบ้าง3ตัวบ้างที่ใกล้เคียงรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ส่วนเลขที่ซื้อนั้นก็ซื้อมั่วๆแม่ค้าดึงเลขอะไรให้ก็เอาในงวดนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ค้าถามว่าจะซื้อเลขอะไรตนก็บอกว่าเลข19เพราะเป็นเลขโควิด
ิดว่าโควิดน่าจะให้โชคบ้างแต่ก็มีเป็นหวยชุด5ใบคือเลข395919ขณะนั้นตนไม่มีเงินซื้อจึงได้บอกกับแม่ค้าว่าฝากไว้ก่อนแต่ถ้ามีใครมาขอซื้อก็ขายไปได้เลยกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีใครซื้อไปตนจึงซื้อไว้กระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่16เมษายนหลังออกสลากเสร็จตนจึงใช้โทรศัพท์ตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1แต่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายจากนั้นจึงได้โทรแจ้งทางบ้านสำหรับเงินรางวัลที่ได้นั้นก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะใช้อย่างไรบ้างแต่หลักๆก็คือจะนำไปใช้หนี้ธนาคารแบ่งให้ลูกๆแบ่งทำบุญและฝากธนาคารไว้ใช้ในยามที่จะเป็นจากนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อเก็บข้าวของและลาออกจากรฟผ.เพื่อที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมและอีกครั้งด้านนางบานบัวไกรอายุ58ปีภรรยาของนายลบเปิดเผยว่านายลบได้โทรศัพท์มาหาตนพร้อมกับพูดว่าสบายแล้วตนก็รู้สึกงงทีแรกคิดว่านายลบติดโควิดจึงถามกลับไปว่าสบายอะไรนายลบตอบเบาๆว่าถูกรางวัลที่1ได้เงิน30ล้านตนรู้สึกดีใจมากจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกแล้วส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้แบ่งให้ลูกๆทำบุญทำทานและฝากไว้ในธนาคารเอาไว้ใช้ยามแก่เฒ่าสาวมิสแกรนด์ตอบแซบโดนถามถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคขอประณามต่ำตมสาวมิสแกรนด์ตอบแซบโดนถามอดีตรองหัวหน้าพรรคทำอนาจารข่มขืนขอประณามการกระทำดังกล่าวไม่มีมนุษยธรรมและไม่มีความเป็นคนเมื่อคืนวันที่17เมษายน65ที่ขอนแก่นฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จัดการประกวดมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยกองเชียร์ที่มากันแน่นฮอนต่างทุ่มคะแนนโหวตให้มิสแกรนด์ที่ชื่นชอบเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายอัตโนมัติโดยมีแพมเปรมิกาพาเมล่าและอาทิตย์เมฆอากาศรับหน้าที่พิธีกรเปิดเวทีด้วยการแสดงโชว์วงส่งนางไหของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียกเสียงปรบมือกึกก้องแสงสีเสียงและความสวยของนางงามที่ออกมาอวดโฉมในรอบชุดพื้นเมืองขอนแก่นต่อด้วยการประกวดในชุดราตรียาวสวยอลังการสมศักดิ์ศรีจังหวัดเจ้าภาพเก็บตัวหลังเสร็จสิ้นการเดินโชว์โฉมพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายจาก4ภาคโดยผู้เข้ารอบภาคเหนือได้แก่มิสแกรนด์เชียงใหม่ลำปางพิจิตรน่านแพร่ภาคกลางมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสมุทรสงครามปทุมธานีชลบุรีอ่างทองภาคอีสานมิสแกรนด์ขอนแก่นนครราชสีมามุกดาหารกาฬสินธุ์ศรีสะเกษภาคใต้มิสแกรนด์กระบี่กาญจนบุรีภูเก็ตชุมพรและประจวบคีรีขันธ์เดินอวดโฉมให้คณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้งก่อนเข้าสู่การตัดสินผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยมี2คนเข้ารอบอัตโนมัติผู้คว้าตำแหน่งมิสจีริสได้แก่มิสแกรนด์ภูเก็ตตามด้วยมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นป๊อปปูล่าโหวตตกเป็นของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครตามความคาดหมายพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบอีก8คนได้แก่มิสแกรนด์เชียงใหม่น่านขอนแก่นมุกดาหารชลบุรีอ่างทองชุมพรประจวบคีรีขันธ์และพิจิตรที่คะแนนเท่ากันรวมเป็น11คนสู่รอบการตอบคำถามเพื่อคัดเลือก5คนสุดท้ายคำถามนั้นเรียกเสียงฮือฮาเมื่อพิธีกรถามว่าจากกรณีที่คุณปริญพานิชพักรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารและข่มขืนที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และถ้าหากคุณมีโอกาสได้เสนอบทลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศคุณจะเสนอบทลงโทษอะไรเพราะเหตุใดมิสแกรนด์อ่างทองหนูบีออนปริยาเนซ่ามังบูดี้ตอบว่าก่อนอื่นขอประณามการกระทำดังกล่าว
เป็นการกระทำที่ต่ำตมและชั่วช้ามากทำกับเยาวชนและผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่หนูดีคิดว่าบทลงโทษสำหรับคนนี้นั่นคือข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงนักการเมืองแต่คุณไม่มีมนุษยธรรมและไม่มีความเป็นคนเลยฝากถึงเหยื่อว่าความยุติธรรมจะบังเกิดเองถ้ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์มากพอฝากไปถึงคุณประยุทธ์ด้วยค่ะมิตรแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะตอบว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเหยื่อที่กล้าออกมาเปิดโปงไม่ใช่เหยื่อหรอกที่จะต้องอายกับรูปคดีนี้คนกระทำผิดมากกว่าที่ควรอายสำหรับบทลงโทษถ้าหากกฎหมายไทยทำอะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมตามทันค่ะ พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์อ่างทองน่านชลบุรีขอนแก่นและกรุงเทพมหานครเข้าสู่รอบตอบคำถามสุดท้ายที่ว่าหากคุณมีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีคุณจะมีวิธีการใดในการช่วยส่งเสริมและผลักดันจังหวัดขอนแก่นซึ่งทั้ง5สาวงามตอบคำถามได้ตรงประเด็นแต่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและแล้วนาทีระทึกก็มาถึงพิธีกรประกาศผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์ชลบุรีน้ำทิพย์วัชราพรรวยพงษ์มิสแกรนด์ขอนแก่นบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กและมิสแกรนด์น่านใบเฟิร์นกันพัฒพรรุ่งเรืองเหลือสาวงาม2คนมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์อ่างทองยืนจับมือลุ้นกันหนักพิธีกรประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นได้แก่มิสแกรนด์อ่างทองหนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้รองอันดับหนึ่งตกเป็นของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะหลังจากนี้ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสาวงามจังหวัดใดจะได้ครอบครองมงกุฎทองพร้อมตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่10ของประเทศในการประกวดรอบตัดสินค่ำคืนวันที่30เมษายนนี้We'll be right back.